ส่วนในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยก็คิดว่าคือถ้าต้องรอดูไปมันก็จะเป็นโอกาสของเราหรือเปล่านะครับในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการโต้ตอบในระหว่างประเทศใหญ่ๆระหว่างอเมริกาก็ดีจีนก็ดีนะครับแล้วก็หรือ EU ก็ดีนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยถ้าใช้จังหวะโอกาสนี้ก็ทำให้เราเนี่ยจะทำไงให้เราเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้นเพราะยังไงตลาดอาเซียนตลาด CMVT เนี่ยก็ยังใหญ่อยู่แล้วก็การลงทุนของเราเนี่ยโดยวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้รับการกีดกันทางการค้าจากประเทศอื่นๆเท่าไหร่นักนะครับเราสามารถเชื่อมโยง CMV ได้นะครับถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้GSP จากอเมริกาในบางเรื่องแต่ถ้าเรามีการเชื่อมโยงระหว่าง CMV ด้วยกันเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสตรงนี้นะใช้โอกาสตรงนี้ได้นโยบายทรัมป์ก็อเมริกันเฟิร์สนะก็ทุกอย่างอะไรที่เขาเอาประโยชน์ได้เขาเอาประโยชน์หมดคือมองวันนี้เนี่ยมันจะผิดกับอเมริกาสมัยก่อนที่จะมองยังมองประโยชน์ของสังคมโลกบ้างทำอะไรที่เป็นภาพของสังคมโลกบ้างนะคือวันนี้นี่เหมือนกับเขาไม่แคร์นะครับอะไรที่เป็นสังคมโลกแล้วเขาเสียผลประโยชน์เขาไม่เอาหมดเลยนะครับวันนี้ก็เบสออนฐานที่เป็นผลประโยชน์เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าจริงๆแล้วผลกระทบการส่งออกไปอเมริกามาดูลึกๆดีๆเราส่งออกอเมริกาคือเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเจ้าของกิจการก็คืออเมริกาใช่ไหมที่ตั้งอยู่ใหญ่ๆไม่ว่า WDC Gate ทั้งหลายเนี่ย ก็คือเจ้าของคืออเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็เขาจะไม่ได้อะไรจากเรามากมายนักนะครับไอ้ตรงนี้มากที่ดูนะแต่เราก็ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับที่ไปแต่จริงๆแล้วยานยนต์ก็ไปอเมริกาแทบไม่มีอ่ะน้อยอยู่แล้วนะครับนะมันก็เรากับอเมริกาจริงๆแล้วคือจะโดนฐานของการผลิตของเขาเองในประเทศไทยมากกว่าเราก็ต้องดูแล้วฐานผลิตในจีนเขาก็ใหญ่นะ Apple ก็อยู่ในจีนเยอะมากนะครับก็ต้องไปประเมินกันดูนะครับท่านถามต่อเลยนะครับเรื่องคอมเมนต์เรื่องของสหรัฐตอนนี้ที่เขาไต่สวนเรื่องของภาษีนำเข้ายานยนต์ของเราน่าจะโดนไม่เยอะใช่ไหมยานยนต์เราส่งออกไปอเมริกาน้อยมากครับเขามีอุตสาหกรรมของเขาเองแล้วอยู่แล้วนะครับยานยนต์เราส่วนใหญ่ตะวันออกกลางออสเตรเลียนะครับแล้วก็ประเทศข้างเคียงเป็นหลักนะครับเด็กต้องอย่างนี้วันนี้เราแข่งขันเขาก็ลำบากอยู่แล้วนะครับเราก็แข่งขันลำบากอยู่แล้วนะวันนี้อุตสาหกรรมเหล็กต้องยอมรับว่าไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมซันไลท์สำหรับประเทศไทยแล้วนะครับอลูมิเนียมเราก็มีตลาดในไปอเมริกาก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับถือว่าอยู่ในข้างเคียงทั้งหมดบางครั้งเนี่ยบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับในอุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่งถูกไหมถ้าเหล็กมันถูกลงอเมริกาแซงชั่นเหล็กเข้ามาในไทยถ้าในคุณภาพที่เราสามารถสกัดได้แล้วก็ดีขึ้นอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบเขาก็แฮปปี้นะครับก็อย่าเหล็กถูกลงก็สามารถจะผลิตอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กออกมาอะไรอะไรเขาได้ของที่ถูกลงอันนี้ก็มันก็จะมีอุตสาหกรรมที่ได้ที่เสียแต่ต้องยอมว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยมีผู้ประกอบการไม่เยอะนะครับเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากเหล็กเนี่ยมีเยอะมากนะครับเราต้องมองให้ได้2ลักษณะครับมองไปอาหารเนี่ยอาหารเราเนี่ยวันนี้เราไปทั่วโลกไปอเมริกาก็มีนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบในตลาดอื่นเราใหญ่ในตลาดอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ตลาดที่อเมริกาพึ่งมาอาศัยอเมริกาต้องยอมแล้วว่าวันนี้เราพึ่งมาอาศัยก็ยังเยอะอยู่แต่เราก็ไปจีนเยอะวันนี้อุตสาหกรรมเราทำกับจีนเยอะขึ้นนะครับในเอเชียเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะ CMV ที่เนี่ยในภาคพื้นแถวนี้เยอะขึ้นมากก็ผมคิดว่าวันนี้ส่งผลกระทบโดยทันทีเนี่ยยังไม่เห็นนะครับกับเราเนี่ยนะครับแต่ว่าส่งผลกระทบทางจิตวิทยาก็มีบ้างนะที่จะน่าห่วงก็คือจริงๆถ้าพวกส่งผลกระทบแรงก็จะเป็นพวกดอกเบี้ยตาแลกเปลี่ยนพวกเนี้ยมันจะเร็วนะครับเพราะมันจะอ่อนเลยมันนั่นเลยเพราะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ถ้าอ่อนก็โดนเลยแข็งก็โดนเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลกระทบที่จะเร็วกว่าอันอื่นครับ